น้ำหนักคือหมดแล้วน้ำหนักสุทธิเพราะฉะนั้นกำไรสวัสดีครับวันก่อนเนี่ยผมนั่งคุยกันกับฝ้ายแล้วมีบทสนทนาหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือว่าเวลาเราซื้อของหรือซื้อขนมจากร้านเนี่ยใต้ซองเนี่ยมันจะเขียนว่าถุงเนี่ยมีน้ำหนักทั้งหมด22-23กรัมเนี่ยแล้วเราแกะออกมาบางทีทั้งซองมันเหมือนมันมีแต่ลมทั้งนั้นเลยวันนี้ผมเลยอยากรู้ว่าอาหารหรือของขนมเหล่านี้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักจริงอย่างที่เขาโฆษณาจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อขนมดูแล้วลองเอามาชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าน้ำหนักมันจะจริงอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่าไปดูเลยแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้วันนี้นะครับนี่เลยสเกลนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกลหรือภาษาไทยก็คือตราชั่งนะครับอันนี้เป็นตราชั่งดิจิตอลที่มันจะสามารถเคลียร์น้ำหนักของภาชนะได้นะครับเช่นถ้าผมเอาถ้วยเนี่ยวางเอาไว้แบบนี้นะครับถ้วยแก้วชามแก้วใบนี้เนี่ย360กรัมถ้าผมกดปุ่มแคร์มันก็จะปรับเป็น0ให้นะครับถ้ายกออกมันจะติดลบ300อ้าวทำไม359 เดี๋ยว360นี่โอเค360นี่นะครับแล้วพอเวลาผมใส่ภาชนะเข้าไปถ้าใส่ของเข้าไปในนี้ก็คือจะน้ำหนักจริงลบด้วยชามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาทดสอบเลยเอาของอย่างแรกเลยครับโอริโอนะครับโอริโอตินตรงนี้เนี่ยที่กล่องมันนะครับเขียนว่าน้ำหนักสุทธิ95กรัมนะครับ95กรัมมาดูว่าน้ำหนักเขาจะให้จริงหรือเปล่า122กรัมนะครับแปลว่าเขาให้น้ำหนักมาเกินนี่กล่องเขียนแค่95นะครับแต่ว่าแล้วขนมข้างในอะเดี๋ยวผมจะใช้ถ้วยโฟมนี้นะครับดูนะ4กรัมนะครับดูนะแล้วผมกดเทเป็น0นะแล้วดูขนมนะครับแกะยากเนาะอันนี้ผมยังไม่เคยกินเลยนะรู้ป่ะโอรีโอแบบบางเนี่ยดูดิแปลกดีนะครับอ่ะมีทั้งหมดอันนี้มีอยู่8ชิ้นนี่ก็8ชิ้นน้ำหนัก96กรัมนะครับดูกล่องเนี่ยเขียน95กรัมเพราะฉะนั้นกำไรนะครับกำไร1กรัมอย่างต่อไปครับโตโร่ข้าวโพดอบกรอบนะครับนี่ดูตรงซองนี่เขียนว่าน้ำหนัก55กรัมนะครับเดี๋ยวมาดูนะน้ำหนักของจริงรวมถุงนะครับ62กรัมกินชีสนี่น้ำหนักสุทธิ56กรัมตรงนี้นะครับเขาเขียน55กรัมเพราะฉะนั้นกำไร1กรัมครับโอ้โหกำไร1กรัม2ชิ้นก็2กรัมแล้วอะอย่างต่อไปครับนี่เลยเพรสลดลาบนะครับนี่เพรสลดลาบที่กล่องนะครับเขียนว่า38กรัมนะครับกล่องเขียนว่า38กรัมน้ำหนัก57กรัมนะครับลดลาบน้ำหนักคือ41กรัมนะครับ41กรัมกำไรอีกแล้วนี่38นะครับเขาบอกว่า38แต่ว่าได้มา41กรัมมีใครเคยกินป่ะกินแต่ผงมันอย่างต่อไปนะครับนี่เลยโกโก้ครันช์นะครับอันนี้เป็นแบบว่าข้างในมันมีเป็นถ้วยที่เทนมได้เลยนะกล่องมันเขียนว่ามีน้ำหนักทั้งหมด30กรัมช่างทั้งกล่องเนี่ยผมว่ามันต้องเยอะแน่เลยเนี่ย53กรัมนะครับ53กรัมว้าวโอ้น้ำหนักสุทธิก็คือ30กรัมโอ้โหนี่ให้ตรงเป๊ะมากเลยอย่างต่อไปครับพริงเกิลนะครับมันพริงเกิลอันนี้เนี่ยทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วมันจะมีกล่องมันใช่ไหมมีฝามีอะไรนี่ซึ่งน้ำหนักของมันก็คือ110กรัมนะครับ110กรัมหรือ160กรัมนะครับเอ้าดูเนี่ยมันไม่เต็มกระป๋องอะหมดแล้วน้ำหนักสุทธิ118กรัมนะครับ118กรัมตรงนี้มี110เพราะฉะนั้นกำไร8กรัมโอเคอย่างต่อไปมันเล่อันนี้เป็นถุงแบบไซส์ขนาด75กรัมนะครับนี่75กรัมน้ำหนักสุทธิอยู่ที่80กรัมนะครับ80กรัมมาดูเลยนะครับน้ำหนักทั้งหมดก็คือ76กรัมนะครับนี่ดู76กรัม76กรัมเพราะฉะนั้นกำไร1กรัมโอ้โหกำไรไปแล้ว1กรัมนะครับ
มันชิ้นเดียว2กรัมเลยก็ยังกำไรอยู่ก็ยังกำไรอยู่อย่างต่อไปนะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์แบบ10แผ่นนะครับแถวเล็กเดี๋ยวดูนะน้ำหนักสุทธิ253กรัมนะครับที่ซองมันเขียนว่า240กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเกินมา13เดี๋ยวลองแกะดูนะมาดูนะครับนี่เอาทั้งแถวทั้งซองปึ๊บน้ำหนักสุทธิ248กรัม240กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเกินมา8กรัมกำไรอีกแล้วโอ้โหกำไรโอเคอย่างต่อไปโคอาล่ามาร์ชนะครับโคอาล่ามาร์ชกล่องมัน37กรัมนะครับนี่37กรัมน้ำหนักอยู่ที่54กรัมนะครับ54กรัมทั้งซองมันมีแค่นี้เหรอเนี่ยน้ำหนักสุทธิคือ39กรัมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้37กำไร2กรัมโอ้โหกำไรแล้วกำไรอย่างต่อไปครับนี่เลยเยลลี่โยโย่น้ำหนักสุทธิ80กรัมนะครับนี่80กรัมเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันเท่าไรน้ำหนักสุทธิ94กรัมเดี๋ยวมาดูนะอ้าวเอ้ยลืมว่าข้างในมันมีหอยอีกเอ้าต้องแกะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูของจริงนี่ดูเห็นไหม88กรัมนะครับเพราะฉะนั้นกำไรมาทั้งหมด8กรัมโอ้โหกำไรอีกแล้วดูอย่างต่อไปนี่เลยเบนโตะปลาหมึกเส้นปรุงรสนะครับอันนี้เป็นถุงนี้บอกว่ามีน้ำหนักสุทธิ23กรัมนะครับ23กรัมเดี๋ยวเคลียร์ก่อนน้ำหนักรวมห่อด้วยนะครับ35กรัมหมดแล้วนะครับนี่หมดแล้วน้ำหนักสุทธิอยู่ที่23กรัมนะครับโอ้โหอันนี้เขาให้ตรงเป๊ะเลยเขาไม่ได้ให้เกินหรือให้ขาดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุ้มไม่ใช่คุ้มดิให้เท่ากับที่เราจ่ายไปมาดูอย่างต่อไปเลยนี่เลยครับไส้กรอกบาโลน่านะครับนี่ไส้กรอก CP ของบาโลน่านะครับเราซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปอันนี้น้ำหนักสุทธิอยู่ที่150กรัมซองซ้ำ158กรัมนะครับ158กรัมเกินมาอยู่8กรัมต้องการจะอุ่นก่อนไหมครับทั้งหมดมีกี่แผ่นเนี่ย1 2 3 10แผ่นนะครับดูน้ำหนักสุทธิอยู่ที่152กรัมในถุงนี้เขียน150กรัมนะครับเพราะฉะนั้นกำไร2กรัมอร่อยเอาอย่างต่อไปเท่าแก่น้อยนะครับสาหร่ายเท่าแก่น้อยอันนี้เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่แบบว่าจับดูแล้วมันเบามากเลยดูนะครับน้ำหนักที่ซองอยู่ที่นี่ไง14กรัมนะครับ14กรัมดูกันซองก่อนนะน้ำหนัก23กรัมนะครับ23กรัมเดี๋ยวดูนะครับว่าน้ำหนักเป็นยังไงเอาไปหมดน้ำหนักสุทธิอยู่ที่16กรัมนะครับ16กรัมป้ายเขาเขียนว่า14กรัมนะครับเพราะฉะนั้นกำไร2กรัมสบายใจแล้วครับสรุปว่าเราไม่ได้ถูกเขาโกงนะเขาให้มาเกินจริงๆนะครับไม่เห็นเผ็ดเลยนะ อย่าเพิ่งตัดสินอะไรก่อนที่จะได้กลืนลงไปในคอนะครับเพราะว่าเผ็ดจริงอันนี้อย่างต่อไปนะครับนี่เลยปลากระป๋องอายำนะครับอันนี้ปลากระป๋องเป็นปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้นะครับเขาเขียนว่าน้ำหนักสุทธิมี155กรัมนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนื้อเนี่ย93กรัมเดี๋ยวดูกระป๋องก่อนว่าช่างมาแล้วได้เท่าไหร่นะครับ197นะครับเอาน้ำหนักรวมก่อนแล้วกันนะครับรวมทั้งซอสไปด้วย3ชิ้นทั้งหมดนะครับ3ชิ้นน้ำหนักสุทธิอยู่ที่156กรัมนะครับ156กรัมเพราะฉะนั้น155กําไร1กรัมโอ้โหปลากระป๋องยังกําไรอยู่นะครับเนื้อชิ้นที่2เนื้อชิ้นที่3รวมแล้วมีน้ําหนัก115กรัมตรงนี้เขาบอกว่าน้ําหนักมี93กรัมนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักนี่เราได้กําไรแต่ว่ามันยังมีซอสที่อยู่ในตัวของมันนะครับยังไงก็ตามมันก็ยังหนักกว่า93กรัมเพราะฉะนั้นกําไรทั้งหมด22กรัมนะครับสําหรับปลากระป๋องนี้โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผมได้ไขข้อสงสัยกับทุกคนเลยครับว่าขนมต่างๆที่เราซื้อมาเนี่ยเราถูกโกงน้ำหนักหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือไม่เลยครับเขาให้น้ำหนักเรามาเกินด้วยซ้ำนะครับขนมที่เราซื้อมาเนี่ยจริงๆแล้วเขาให้มากกว่าที่ตัวเลขที่เขาบอกอีกขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปวันนี้ถ้าใครมีไอเดียเด็ดๆมีการทดลองหรือทดสอบอะไรอยากจะให้ผมไปท้าพิสูจน์นะครับสามารถเขียนบอกผมคอมเมนต์ข้างล่างได้วันนี้ขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
พราะฉะนั้นขนมเยอะขนาดนี้นะครับผมมีไอเดียว่างั้นทำเป็นแซนด์วิชใส่หมดทุกอย่างแซนด์วิชขนมวันนี้เอาเข้าไปเลยเอาโอ้ย